ถามเขามาว่าถ้าเป็นของที่ทำเองทำให้พี่บีพี่บีจะรับไหมคะก็เอาไปจริงๆครับพี่บีไม่อยากรับอะไรเลยค่ะว่าอยากรับแค่แบบจดหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่บีก็ไม่รู้ของทำเองคืออะไรนะคะเฉยๆเป็นของที่แบบของกินหรือว่าเป็นของที่แบบต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยก็ไม่อยากรับใครที่บอกว่ามันเจอได้มันจะตัวหัวใจของแบบของเข้ามาอันนั้นพี่บีก็เห็นคุณค่าจากน้องๆที่มาในหัวใจนะคะแค่นี้ก็รู้สึกปักเชนมากแล้วเพื่อนไม่ต้องเอาไปให้ลูกค้าขอบคุณค่ะพี่บีชอบดูการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องอะไรมากที่สุดคะทำไม่ได้แล้วอ่ะตอนเด็กก็ดูนะแต่ว่าไม่ได้แบบจริงจังมากชอบจริงจังน่ารักดีแต่ว่าอีกที่ซาอะไรอย่างเงี้ยต้องการเปลี่ยนแล้วตอนนี้วงไหนที่บีชอบอีกบ้างคะจริงๆไม่ได้ชอบนักร้องเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ฟังบ้างอะไรเงี้ยเพลงของพี่เอ็มที่ชอบว่าออกเพลงที่นักร้องคนไทยเราก็เลยแบบว่าเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยค่ะโอเคเป็นนักร้องเมืองไทยมีนักร้องคนไทยเป็นนักร้องเกาหลีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็เป็นดาราไทยเป็นนักแสดงไทยด้วยกันก็เลยซัพพอร์ตที่มากกว่าไม่ได้แบบคนไทยคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดจริงๆอาจจะมีโมมาเลยนะ Blackpink แบบ Lisa นะคะก็เป็นคนไทยกันถ้าชอบจริงๆอาจจะเป็นที่นั่นมีของมีนักร้องชื่อของวงอะไรไม่รู้อ่ะวงอะไรเดี๋ยวช่วยคิดหน่อยแล้วกันจำไม่ได้แล้วตอนนี้ลืมแล้ว Blackpink ช่วงนี้เวลาเครียดพี่มีทำไงหายเครียดฟังเพลงดูหนังอยู่กับตัวเองแล้วก็จริงๆถ้าเครียดก็จะแบบไม่อยู่กับตัวเองอ่ะไม่พยายามเอาความเครียดไปให้คนอื่นเหมือนแบบไม่ต้องไปแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็ฟังเพลงนี่ก็ได้ให้เราดีแลกซ์ที่สุดนะคะพี่รู้ไหมคะว่าตอนนี้แฟนคลับไม่เรียกพี่ว่าสามีแล้วแต่เรียกน้องพี่ว่าสามีใหญ่ในน้องแทนมีค่ะน่ารักดีอีกแบบนึงหลังเรื่องงานแฟนวอลมีแฟนคลับของพี่ข้างนอกเยอะมากลบไปหมดเลยไหมไม่รู้ก็ไม่รู้ก็คือรู้ว่ามีแฟนคลับมาแต่ว่าก็ถือว่าแบบกลับกันแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะพอดีวันนั้นพี่บีก็แบบเขาค่อนข้างเหนื่อยมากกันเลยค่ะก็เลยบอกว่าอ๋อจริงจริงแล้ววันนั้นจะมีงานต่อด้วยก็เลยต้องรีบไปต่อนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเสร็จไฟนอลวอล์กแล้วอยากเจอพี่บีมากแฟนคลับบางคนได้เจอที่โรงแรมด้วยอยากเจอบ้างขณะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็พี่บีเองก็รู้เหมือนกันว่าจะต้องไปงานนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนเจอก็ดีใจค่ะที่ได้เจอนะคะพี่บีอยากสูงวันนี้หรืออยากแค่วันนี้อยากสูงเท่าไหร่คะจริงๆอยากสูง175ค่ะเพราะว่าสูง177แต่มันสูงไปสำหรับนักแสดงไทยเพราะว่าผู้ชายไทยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ดูทีนี้เป็นนั่นแหละค่ะสูงไปเลยค่ะผู้ชายที่จะมาเล่นด้วยยากมากแล้วไม่ค่อยจะสูงค่ะรักพี่บีและพี่คริสมากค่ะหนูขอส่งของไปนะคะแต่ยังไม่มีเลขที่บ้านขอไว้นะคะนะส่งมาที่ www.bnp.com ถามพี่แอนได้ค่ะส่งมาที่ไหนนะคะค่ะแต่ละคนพี่บีคาโบซ่าทำพี่อีกได้ไหมคะไม่ทันจริงจริงมีอยู่ค่ะแต่ว่ากะว่าจะรอไว้แบบทำเสร็จแล้วค่อยเอามาปล่อยทีเดียวเนี่ยรอดูสักแก๊บว่าจะมีอะไรต่อไปพี่บีคะทำไมพี่บีกับพี่คริสไม่ค่อยถ่ายรูปคู่กันเลยอะคะก็ถ้าเจอกันก็ถ่ายค่ะแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้เจอกันบ่อยมากเพราะว่าเหมือนต่างคนก็ต่างทำงานของตัวเองเนาะเพราะว่าส่วนพี่บีเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวนะคะมันจะเป็นบ่อยมีโลกส่วนตัวมากอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะเจอจริงๆก็นานๆก็จะเจอกันทีแต่ถ้าเจอปุ๊บก็จะถ่ายเจอกันเป็นอย่างที่เห็นทุกครั้งใน IG Story ใครสักคนหนึ่งนะคะประมาณนั้นถ้าพี่บีเจอพี่คริสจากพี่บีลงรูปคู่พี่คริสไหมคะถ้ามีโอกาสก็จะลงค่ะเพราะว่าก็ถ้าถ่ายคู่กันก็ลงแล้วค่ะพี่บีจะสร้างโมเมนต์กับพี่บี
ปเที่ยวกันจริงๆตอนนี้ยังไม่มีแพลนเลยค่ะไม่มีแพลนว่าจะไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่าทุกคนต่างทำงานมันก็ยุ่งมากกว่านี้ก็คือไม่มีแพลนเที่ยวแล้วค่ะตอนนี้นะคะจะมีจัดมีติ้งปีคริสต์จังเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะคิวงานสองคนปีก็ยุ่งมากที่คริสต์ก็ยุ่งมากเหมือนกันเฉยเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องถามความสมัครใจคุณช่วยแต่ว่าตอนนี้หาคิวไม่ได้ก่อนทั้งคู่เลยคิวว่างเลยนะคะปีนี้ที่มีจัดมีตติ้งทีมไหมคะหรือว่ามีมีตติ้งทีมปีไม่ได้สารรอบเดียวอันนั้นมีตติ้งทีมปีแต่ว่าไม่ใช่มีตติ้งปีเพราะฉะนั้นมีตติ้งปีไม่แน่นอนไม่แน่ค่ะอาจจะมีนะคะเนี่ยฝากติดตามแล้วกันนะคะจะประกาศให้ทราบแล้วกันนะคะถ้าพี่ไม่ได้ทำงานในวงการนี้พี่อยากเป็นอะไรคะตอนเด็กๆอยากเป็นการแสดงค่ะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าเป็นนักแสดงอะดีสุดละก็ไม่คิดจะเป็นนักแสดงอาจจะทำธุรกิจในอนาคตค่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่ว่าถ้าทำก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะถ้าอยากทราบว่าตอนถ่ายละครพี่เคยเล่นผิดคิวจนได้รับบาดเจ็บไหมคะส่วนใหญ่ถ้าต้องเป็นฉากที่ต้องแอคชั่นจะไม่ค่อยเป็นคิวค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวว่าจะไม่อยากเจ็บนอกจากว่าเล่นแล้วมันพลาดแบบด้วยความอินหรือว่าเอ็กซิเดนต์จากคนอื่นหรือว่าอะไรแล้วแต่อะไรเงี้ยหรือว่าด้วยเลือดหรือด้วยอะไรที่ทำให้เราต้องดูแล้วเจ็บอยู่ยังไงก็อาจจะมีบ้างอยากได้ภาพพร้อมลายเซ็นที่บีค่ะก็เดี๋ยวที่ยังไงก็ส่งมาถามที่เว็บมาสเตอร์กันนะคะอยากได้ภาพพร้อมรักที่บีมากๆค่ะที่ตรงนี้มากอยากซื้อเปลือกพวกหนูนะคะพี่บีครับหนูอยากบอกความในใจที่มีต่อพี่บีในการเห็นพี่บีใน YouTube ครั้งแรกแบบรู้สึกรักพี่บีขึ้นมาเลยหนูไม่เคยรักใครแบบนี้มาก่อนพี่บีก็เหมือนแม่แท้ๆของหนูคนนึงถึงแม้พี่บีจะไม่รู้จักหนูแต่หนูก็ยังรักพี่บีเสมอนะคะพี่บีตอบหนูหน่อยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะก็จริงๆแล้วก็ก็ขอบคุณค่ะที่รักกันแล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้รักกันขอบคุณค่ะเดือนนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์สำหรับเดือนนี้ค่ะ